ไอ้มันมึงก็ไปแย่งแฟนมันน่ะไม่ใช่มันไปแย่งแฟนมึงเป็นความจริงเหรอเพื่อนเข้าใจมั้งเสียมันคิดว่าเพนคือคนรักของเพื่อนมันเพนคือคนรักของข้าเพื่อนเข้าใจแล้วใช่ไหมข้าสุริยาขอโทษด้วยข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถือว่าเป็นการถ่ายโทษและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนของเราทั้งสองใหม่จำไว้นะถ้าการศึกครั้งนี้ใครเอาชนะไอสุรลามสิงชิงตัวองค์หญิงพระกาวดีกลับไปได้กูสุริยาคนนี้จะเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือวันนี้ส่วนเจ้าบ่าวก็คือมือไอไพวันข้าไพวันจะได้เป็นเจ้าบ่าวเหรอจับก็พูดไปนะจับก็พูดกันไปพูดแล้วห้ามกลับคำนะถ้ามึงไม่นะได้กูจะยกวันเพ็ญคืนให้มึงไปเร็วเตรียมรบเอาไอสุรลามสิงไปไอ้พระเอกเพชรบุรีนี่มันคือเรื่องเงินมึงอ่ะเฮ้ยรอก่อนด้วยเร็วเป็นอะไรก็ได้ถ้าเข้าแบบนี้โดนมันฆ่าตายแน่เอางี้แล้วกันค่อยไปคิดข้างหน้าเข้าเมืองสุราษฎร์เรามาสิงปลอมตัวไปช่วยเพื่อนกันมาไปเร็วเร็วเร็วทำไมถึงทำหน้าตาเช่นนั้นไม่ดีใจหรอกหรือที่พี่จับตัวแม่ทัพของพ่อเจ้ามาแต่ก่อนที่พี่จะฆ่ามันอยากจะให้เธอพร้อมด้วยมันทำความรู้จักกันเข้าไว้มันจะได้ไม่เสียชาติเกิดหรือว่าไม่เสียเที่ยวที่กีธากรถ้าเป็นกิตดามาทิ้งตัวเธอกับเฮ้ยไอ้แม่ทับหน้าอ่อนบุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้ามึงนั่นก็คือฟ้าหญิงพระกาวรีราชธิดาขององค์ราชากษัตริย์กิตดากูให้เวลามึง5นาทีหลังจากนั้นแล้วก็มึงเตรียมตัวนุ่นมัจจุราชมายืนรอมึงแล้วเว้ยก็กระบอกให้นามพระสุริยาด้วยการครั้งนี้ก็กระหม่อมต้องขอประทานโทษฟ้าหญิงด้วยที่มีสามารถช่วยองค์หญิงกลับคืนสู่แผ่นดินของกฤษดานครได้ไม่เป็นไรละจ้ะสุริยาจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะกลับมันก็มีค่าเท่ากันหญิงไม่โกรธเคืองท่านละจ้ะแล้วจะนั่งก้มหน้าอยู่ทำไมลองเงยหน้าขึ้นมาสิถ้าหากบ้านแม้เป็นความประสงค์ของฟ้าหญิงก็กระหม่อมสุริยาก็ขอประทานอนุญาตพระเจ้าค่ะเจ้าชู้ทั้งเรื่องเหมือนกันนะกูเนี่ยเรื่องนี้จะทำยังไงดีนะให้เธอบอกรัก
ฉันมาจะทำยังไงดีนะจะให้เธอรู้ว่าฉันชอบจะทำยังไงให้รู้ความในและโดยไม่ต้องตอบว่ารักว่าชอบหรือมากล้ำไม่รู้จะทำยังไงมัตุราชมันมาเยือนมึงพอชนะแล้วตายเฮ้ยผู้หญิงหนีไปจ้ะตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้โหดีกูจะได้เลิกวายดีดีดีใจจังเซนตาคอนมาส่งกะหรี่แล้วเฮ้ยให้ตายจ้ะเมื่อใครตายฉันสบายไปปล่อยแม่อาทิตย์ผายให้เล่นแม่ตั้งตีห้าข้ามันเร็วๆติดตามชมผลงานการแสดงด้านหน้าวันนี้เอาเฮ้เอาเร็วเร็วข้ามันข้ามันใครตายเฮ้ยวายๆว่าจะตีหนึ่งแล้วพลสยันที่ก่อนร้ายเวลาของท่านแม่ทัพสุริยาทำไมไม่ส่งข่าวคราวมาเสียทีก็ท่านสิพระเจ้าค่ะการในครั้งนี้ก็กระหม่อมเองนะก็รอน้องชายอยู่เลยว่ากุ้มใจเหลือเกินตอนนี้มันตีจะตีหนึ่งแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็กระหม่อมกลับไปแล้วพระเจ้าค่ะแม่ทัพสุริยาพาองค์หญิงกลับมาด้วยพระเจ้าค่ะอยู่ไหนน้องอยู่ที่โน้นพระเจ้าค่ะพระราชธิดาเป็นยังไงลูกไปอยู่ที่เมืองนู้นไปอยู่ที่เมืองนู้นมาเป็นยังไงบ้างถูกจับตัวไปคุณพลสุริยามึงจะไปไหนเนี่ยจำได้หรือเปล่าเมื่อครั้งก่อนที่จะออกจากเมืองไปเราเคยได้ให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้ถ้าหากแม่แมนพวกก็กระหม่อมชนะเสร็จกลับมาย
ยกเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนที่ฝ่าพระบาทจะมอบให้ไม่ได้พระเจ้าค่ะแล้วเจ้าอยากได้อะไรอยากได้รีบขอเลยก่อนที่จะตีหนึ่งถ้าตีหนึ่งไม่ให้นะข้ากระหม่อมต้องการขันหมากเอกพระเจ้าค่ะต้องการขันหมากเอกพระเจ้าค่ะและใครเป็นเจ้าเบาเจ้าเบาก็คือข้ากระหม่อมสุริยาพระเจ้าค่ะสุริยาและส่วนเจ้าสาวส่วนเจ้าสาวก่อนจะตัดสินใจนะดูของสวยๆงามๆภายในเมืองมีเยอะแยะเจ้าสาวก็คือคืออะไรเจ้าสาวก็คืออะไรคืออะไรคืออะไรเล่าบอกพระองค์ท่านไปเลยเจ้าอย่าลืมนะของสวยๆงามๆภายในเมืองมีเยอะแยะอยากจะได้อะไรขอมาเราจะให้ครองถิ่นพระคาวลีไงพระเจ้าค่ะขอโทษมันนะพระเจ้าค่ะฝ่าพระบาทเนี่ยก็บอกแล้วว่าเล่าเรื่องเวลาโกเล่าเรื่องไม่เวลาเขาเล่าเรื่องไม่ฟังถ้ามึงขอพระกาวลีแล้วเรื่องมันจะไปยังไงเลิกแม่งเลยไหมเจ้าสุริยาเราจะถามครั้งสุดท้ายสิ่งที่เจ้าอยากได้นั้นคืออะไรก้าวกระหม่อมขอขันหมากเอกพระเจ้าค่ะขอขันหมากเอกเจ้าบ่าวก็คือก้าวกระหม่อมและส่วนเจ้าสาวส่วนเจ้าสาวก็คือใครวันเพ็ญลูกสาวกำนันถิ่งพระเจ้าค่ะพระไปเถอะกาวลีงอนเจ้าสุริยาเจ้าต้องการขันหมากเอกพระเจ้าค่ะเราให้เจ้าได้และเราเจ้าจำคำของเราไว้นะขุนพลสยันพระเจ้าค่ะนี่คือพระแสงอัจฉริยสิทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภายในเมืองเราขอมอบหน้าที่นี้ให้กับท่านนำขันหมากเอกไปขอพบเรื่องราวภายในเมืองมันมีวุ่นวายเราคงไปงานไม่ได้เจ้าจำไว้นะเจ้าเบ่าต้องเป็นสุริยาเท่านั้นส่วนเจ้าสาวต้องเป็นวันเพ็ญถ้าใครปิดผิวงานในครั้งนี้กูจะตัดหัวมันพระองค์ท่านสุริยาน้องพี่ได้ยินพระองค์ท่านตัดแล้วใช่ไหมเจ้าบ่าวนั่นก็คือเจ้าส่วนเจ้าสาวนั่นก็คือวันเพ็ญถ้ามาดแม้ว่าใครปิดผิวแล้วก็ไอ้อีพวกนั้นหัวขาดยกขันหมากไปแต่งกับวันเพ็ญเดือนนี้พี่สายใหญ่พี่ฟังฉันให้ดีนะถ้าหากมั่นแม้การยกขันหมากครั้งนี้มันมีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวขอให้พี่รู้ไว้ว่าฉันสุริยาคนนี้มีความจำเป็นจริงๆพี่อะไรกันสุริยายังไงก็แล้วแต่ในเมื่อเป็นคำสั่งของพระองค์ท่านใครก็มั่นแม้ห้ามปิดทิ้วไปเด็ดขาดสบายเป็นไงวันนี้แต่งตัวอารมณ์ดีวันนี้จะได้เป็นเจ้าบ่าวอารมณ์ดีโอ้แต่งตัวหล่อเลยเพื่อนวันนี้ขันหมากกองขันหมากยาวเลยโอ้ยกองขันหมากกองอะเยอะอยู่ตรงนั้นชี้ดิแม่ๆคนไหนเป็นเจ้าภาพเนี่ยรีบเลยทั้งแถวเลยที่นั่งข้างหน้าเนี่ยอ๋อกลุ่มนี้ใช่ไหมโอเคจ้าเดี๋ยวเชิญจุดธูปเทียนพระพุทธนะแล้วก็วนสามรอบขึ้นเมนเฮ้ยใจไหนแล้วงานแต่งเอางานแต่งจะกลับบ้านแล้วนี่มาจากพิษณุโลกมาจากอ่างทองกันนะเนี่ยเหรอมาไกลแหมดึกพวกมึงเนี่ยทำใช่งานมึงกูขับขอบคุณครับผมครับอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยไปเพชรบุรีพรุ่งนี้งานผมต่อนะครับผมนะอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับแม่สุริยาจ๋าเจ้ยไพวันผ้าผืนนี้มันไม่เหมาะกับเพื่อนหรอกเอาผ้าผืนนี้ไปคล้องเพราะมันเป็นผ้าที่พระองค์ท่านประทานให้งั้นทิ้งไปเพื่อนนะรับผิดชอบเอ้าโอ้โหช้าก่อนสุริยาน้องของพี่ทิ้งไปเลยทิ้งเลยนี่ว่ากองมาตรงนี้เดี๋ยวเจ้ากำลังทำอะไรพี่สายันแท้ที่จริงแล้วอ่ะ
ฉันไม่ได้เป็นคนช่วยองค์หญิงมะกาวรีมาได้หรอกคนที่ช่วยองค์หญิงมะกาวรีได้ก็คือไพวันและฉันจะบอกให้นะว่าไพวันเนี่ยเป็นคนรักกับวันเพ็ญมาก่อนพี่สุริยาฟังพี่เข้าให้ดีเจ้าก็ได้ยินแล้วคำดำรัสของพระองค์ท่านขันหมากในครั้งนี้เจ้าบ่าวก็คือสุริยาเจ้าสาวนั่นก็คือวันเพ็ญถมาดแม้นว่าสับเปลี่ยนเจ้าบ่าวแล้วก็ไอ้อีพวกนั้นก็คือต้องโทษประหารชีวิตจำเข้าให้ดีขันหมากในครั้งนี้จะสับเปลี่ยนตัวไม่ได้นี่คืออะไรคือพระแสงอาญาสิทธิพระองค์ตัดประทานให้พี่ไทยจ้ะพระแสงไม่เป็นไรเพื่อนไม่ได้แล้วมีพระแสงยังไงกูต้องไปตามพระอ่างขอโทษด้วยพี่ยังไงก็แล้วแต่เขาอาจจะแต่งงานกับวันเพ็ญไม่ได้ด้วยเหตุผลคนใดก็ตามเอาเป็นว่าข้ารู้ว่าเพื่อนอย่างเจ้ามันไม่มีความจริงใจให้เลยสุริยาถึงไงก็แล้วแต่วันนี้เจ้าต้องแต่งงานกับวันเพ็ญธรรมาแม้ว่าปิดทิ้วคำสั่งพ่อของท่านเจ้าพร้อมเลยพี่ถูกประหารชีวิตเป็นแน่แท้รีบเล่นในการแต่งงานในครั้งนี้พี่ไม่เป็นฉันพี่ไม่มีทางเข้าใจฉันหรอกพี่ไทยอ่ะสุริยาฟังพี่เดี๋ยวนี้มนต์พายแกจะแต่งงานลูกสาวแกจะไปนิมนต์วัดไหนแล้วเนี่ยวัดเลไลจะนิมนต์ตอนนี้พระหลับไปแล้วหรือมังก็ไม่รู้เลยไปวัดปากดงดีกว่าเดี๋ยวไปนิมนต์พายพ่อก่อนใช้ได้ทั้งวีทั้งวันนี่แหละตัดทางโลกนะต้องเอาสีดำโผล่ไปบ้างทำไมล่ะเดี๋ยวคุณ เขาจะเล่นเอา มึงพูดเต็มๆไปเลยเขามีแต่คนเขาเกลียดทั้งนั้นในธนาสงการอ่ะเอาคุณไม่เกี่ยวนะมาฟ้องร้องกูสิกูไม่ได้บอกนามสกุลไม่ผิดกูเล่นกูเล่นด้วยนะกูไม่ได้เอาศาสนามาล้อเล่นแสดงกับเราแสดงกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วนี่ฟังประวัติฟังประวัติพ่อมันตายเพราะประวัตินี่ขอประทานอภัยนะครับลิเกเก่าๆเนี่ยรุ่นร้อยกว่าปีเนี่ยเขาเล่นกันมาแล้วพระเนี่ยไม่ใช่มาเล่นกันตอนคณะสอนรามตอนนี้จะมาไหลล่ะมึงใจเย็นๆฟ้องร้องกูจะฟ้องร้องกูไม่รู้จักมึงนะตอนนี้กูอยากรู้อยู่อย่างเดียวทั้งชีวิตอะไรใครพายิ่งรักหนีนี่ก่อนมึงจะพูดจบเขาลุกหมดลานแล้วเนี่ยเราสามคนนะบวชเป็นพระดีแล้วสงบจิตสงบใจจัดตัดทางโลกตัดจากทางโลกมึงจะไปต้องมึงก็นั่งไงมันดุมึงจะใครนั่งยังไงยังไงเนาะใครจะมานิมนต์ก็ไม่มีนะมึงนี่นั่งเปลืองที่จังเลยนิดนึงนิดนึงเป็นเน้นอุปถากรอสักแป๊บกูดเฮ้ยไม่แน่ตอนแรกครับตอนแรกแล้วให้นี่มนมารถก็ไม่ฉันใช้เดินทั้งวันเนี่ยถึงหรือยังวัดเนี่ยเฮ้ยพระพระโว้ยพระเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่โยมพระก็พูดกับพระดีๆสิโยมจะมาเรียกพระโว้ยพระโว้ยไม่ได้เลยพระนิมนต์รับดิฉันหน่อยแค่เนี้ยแล้วมีพระอยู่ไหมข้างในเนี่ยไม่มีจะพูดทำเหี้ยอะไรเราหายพระเนี่ยนั่งอยู่และขึ้นได้ไหมกุฏิเนี่ยขึ้นมีบันไดขึ้นมาเลยขึ้นได้ใช่ไหมเออแหมเรื่องเยอะจริงพระวัดเนี้ยโยมฮะทำไมไม่เหยียบหัวหลวงพ่อไปเลยล่ะอ้าวตายและก็ไม่บอก ไม่ต้องคุณโยม
ว่าแต่คุณโยมมาที่นี่เพราะอะไรอุ๊ยตายแล้วมาทำไมลุงพี่ครับเราสามองค์ต้องหนีแล้วล่ะทำไมครับกะหรี่โรงพยาบาลมาเฮ้ยเดี๋ยวพระใช่ไหมเนี่ยครับทำไมแต่งตัวเงี้ยฮะทำไมแต่งตัวเงี้ยก็เอาธรรมดาอยู่คนละวัดแม่ก็บอกอยู่คนละคณะขอบคุณแม่นะครับตามคุณแม่เนี่ยแม่บอกอยู่คนละวัดแม่บอกคนละวัดกูก็ต้องเล่นเลยนะหลวงพี่ว่าไงโยองค์นั้นทำอะไรคะน่ะจัดผ้าจัดผ้าจัดผ้าเหรอจัดผ้าชีวรมันจะหลุดเอ้าไม่ทราบอยู่กี่องค์คะเนี่ยสามองค์ค่ะสามองค์เอาแต่นี่อย่าคุยลิเกคุยได้ไหมล่ะใครน่ะเอางี้โยมโยมมาทำไมนี่ฉันเนี่ยจ้าพ่อฉันได้ทายมานิมนต์พระไปทำไปงานแต่งงานแต่งใครฮะงานแต่งใครเนี่ยเขางานแต่งวันเพ็ญอ๋อโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาเล่นไวกันวะมาเล่นไวก็ไปสิโยมช้าอยู่ไรล่ะไปกับอาตมาเฮ้ยไม่แวะข้างทางนะไม่ต้องแวะหรอกพ่อละทีโอ้ยโยนี่หมดพระเรียบร้อยแล้วเอามากินมั้งพ่อที่แกให้ฉันไปทำนี่เรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหเหนื่อยทำอยู่คนเดียวเนี่ยวันละทีช่วยพ่อหน่อยลูกเสียงห่อแห่โหมลมนามาสงสัยจะเปล่ามาเหรอใช่ไปรับหน่อยโอ้เหมือนกันเนาะโอ้โหตายแล้วโหมากันยาวเหยียดเลยตุ้ย2กิโลกว่าขันหมากอะไรใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยเอ้าเมื่อกี้มาแล้วไปไหนวะพ่อไหนบอกแกเสียงโหขันหมากไม่มีสักตัวนึงเนี่ยนี่ไงขันหมากอ่ะตายแล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วไงมองไม่เห็นเงี้ยกําลังจะตอนนี้ขันหมากนั้นมาถึงบ้านท่านแล้วสุริยาพร้อมในกับวันเพ็ญนะทางด้านนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยวันละทีวันเพ็ญกำลังแต่งตัวใช่ไหมลูกจ้าแต่งตัวจ้ะพ่อแต่งชุดสีขาวใช่ไหมนี่นะไม่ต้องพูดถึงหรอกมึงนั่นแหละสีขาวใช่ไหมใช่หนูว่าสีขาวไปบอกวันเพ็ญเตรียมตัวแต่งงานเจ้าบ่าวมาแล้วจะแต่งหน้าพร้อมเลยจ้ะเออเดี๋ยวก่อนลดน้ำสังพิธีสงก่อนพิธีสงก่อนพิธีสงก่อนใช่พระไปมาเดี๋ยวดิพระมาแล้วพระที่ไหนเนี่ยมาแล้วจ้านิมนต์บอกว่า9โมง9โมงถึงนิมนต์พระเรียบร้อยแล้วนะแล้วมาหรือยังก็ไม่รู้แล้วพระวันนี้เหมือนจะพูดกันไม่รู้เรื่องซะด้วยโอ้โหจีวรตึงเปรี้ยมาเลยฮะยังไงขอดเป็นไส้หมูเชียเดี๋ยวหลวงพี่อะไรแล้วทำไมนุ่งสั้นขนาดนี้เนี่ยอ๋อช่วงนี้ฝนมันตกน้ำมันท่วมน้ำมันขังพี่เอาลงหน่อยเถอะเนี่ยเอาลงหน่อยเนี่ยเนี่ยโอ้โหตกหมวกหลุดเลยเต็มที่เลยนะหลวงพี่อะไรแล้วมาครบในนิมนต์มาสามองค์เนี่ยโอ้รอสักแป๊บนึงมาอีกองค์นึงจ้ะยังแล้วทำไมมาไม่พร้อมกันเนี่ยกำลังตามมาจะเข้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวเยอะเป็นพระภาษาอะไรเนี่ยตกสักทีสิอุ้ยตายแล้วหลวงพี่หนูตกใจหนูเห็นพระไม่ได้คิดเป็นผัวหมดเลยอ่ะนี่คุณโยมกินข้าวแล้วกินเข็มเนี่ยเสียงแหลมเหลือเกินคุณก็สำรวมหน่อยสิหลวงพี่ไม่เคยจำเหรอขึ้นบ้านใครเนี่ยก่อนบวชนะพ่อแม่สอนไหมฮะขึ้นไปใครล้างเท้าก่อนล้างเท้าก่อนได้จะโยเอาไปยืนหน้าบ้านไปยืนหน้าบ้านไปเอ๊ะใช่มั้ยเดี๋ยวราดน้ำให้นะอาเหยียดขาไปอย่าขาไปแล้วพ่ออาเหยียดขาไปนะเออขยี้หน่อยขยี้หน่อยขยี้หน่อยขยี้นิดนึงขยี้นิดนึงนี่แหละซ้ายขวาโอเคมั้ยคุยมั้ยเป็นไงหลวงพี่น้ำเย็นมั้ยสุดยอดเลยโยม
น้าป้าโยมได้ยินดีจริงๆเลยโอ้ยลาดไปเย็นๆนั้นหัวเจ้าน้ำบ้านตะอางเขาเอาองค์นั้นทำไมไม่ล้างเท้าก่อนล่ะโอ้ไม่ละจ้ากูโยมล้างมาแล้วจ้าล้างแล้วใช่ไหมโยมพามารับพระด้วยละหมาดก็ไม่พร้อมกันในวัดเนี้ยแล้วทำเดี๋ยวหลวงพี่เรียกทำเฮียต้องสำรวมเลยเป็นพระเนี่ยพูดจาอะไรให้มันเพาะหน่อยกูไม่ได้พระเอาไปอะไรอ่ะโยมยังไงเนี่ยอ๋ออุ๊ยตายแล้วเข้าห้อง